ที่มาร่วมงานในบิวทรีค่ะก็จริงๆเป็นตัวแทนของแบรนด์เจ้านางด้วยเพราะว่าเจ้านางมีขายในบิวทรีค่ะแล้วก็มาร่วมยินดีกับเขาค่ะเป็นไงบ้างเจ้านางช่วงนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ปีที่3แล้วค่ะแล้วก็เหนียวแน่นใช่ค่ะก็จะเห็นบนบิลบอร์ดตลอดไปตลอดกาลจะไม่เนี่ยไม่ยอมให้เปลี่ยนด้วยจะยืดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนค่ะจริงๆเรากับอยากให้ประมาณ12ปีบิวทรีมก็ยินดีด้วยกับบิวทรีมค่ะจริงๆก็ควรจะสนับสนุนอะไรที่เป็นของคนไทยเนาะแล้วมันก็พอเขาเห็นแบบเห็นทุกๆอย่างมันพัฒนาเมื่อกี้เดินในร้านก็แบบมีการรวมแบรนด์ดีๆไว้เพียบเลยจริงๆก็ดีใจสำหรับผู้บริโภคด้วยที่แบบได้เจอแบบสิ่งดีๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญก็ฝากเจ้านางด้วยแล้วกันค่ะมาซื้อกันได้ที่นี่เหมือนกันเนาะใช่ซื้อกันได้ที่นี่ค่ะเจ้านางก็มีขายที่บิวเทียมด้วยค่ะแล้วความรักของเราล่ะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนค่ะบิวเทียมของเราซื้อได้ที่ไหนนะซื้อได้ที่ไหนนะมีใครมาวางหัวใจอะไรไว้ยังคะที่จริงก็ยังโสดเหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อวานก็พูดไปแล้วนะเมื่อวานแบบว่าเขาพร้อมเขาบอกว่าอะไรนะเขาพร้อมแล้วสนิทกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะจีบใช่ไหมคะเขาบอกเขาจีบไหมจีบแบบไม่จีบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไม่รู้ค่ะจริงๆถ้าถามความรู้สึกปางอะปางรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นมิตรภาพที่น่ารักอะค่ะคือเขาก็อยากจะมาแสดงความยินดีอยากซัพพอร์ตเราอยากให้กำลังใจซึ่งถ้าถามหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีคนแบบอยากซัพพอร์ตเราอะเนาะเหมือนอยากให้กำลังใจกันและกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้โฟกัสดีกว่าแต่ว่ามีโอกาสได้พูดคุยเรื่อยๆมีโอกาสได้เจอจริงๆมันเป็นเพราะข่าวจีนด้วยนะคะเออใช่พอได้จีนเนี่ยมันก็ได้คุยกันใช่ไหมคะพอคุยกันแล้วก็มีผลงานอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วมันก็เลยได้มีโอกาสเจอกันขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักหมายถึงว่าแบบช่วยเหลืออะไรเราเยอะอย่างเขาใช้คำว่าสนิทกันมากขึ้นอย่างนั้นไหมคะก็จริงๆก็ประมาณจะบอกอย่างนั้นก็ได้หมายถึงว่าด้วยระยะเวลาด้วยที่รู้จักกันตั้งแต่ถ่าย MV ใช่ไหมคะมันก็พัฒนาเรื่อยๆตามการเวลาอะไรเงี้ยค่ะจะแฟนคลับเร่งเชียร์ของแฟนคลับมีผลไหมครับแฟนคลับแรงมากจริงๆค่ะพายเรือแรงมากจริงๆค่ะเห็นใช่ไหมว่าเขาพายเรือกันหนักมากใช่แต่จริงๆปังก็พูดเสมอว่าปังไม่ได้ติดอะไรหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีที่แบบทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นโมเมนต์ของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบความจริงเป็นยังไงความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงจริงๆก็เป็นคล้ายๆที่โอบตอบไปเมื่อวานค่ะก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันตอนนี้เรือแล่นแรงไหมติดเทอร์โบค่ะแล้วเราจะขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าเราจะไปกับเขาไหมเราจะขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าก็ต้องใช้เวลาค่ะให้ไม่เป็นธรรมชาติสิคะเรือนี้เขาเป็นคนขับเองหรือเปล่าไปถามเขาสิถามเขาแล้วเขาเขินเขาเขินหล่อเมื่อวานเขินหนักมากเขินหนักมากเขินก็แตกเนาะแล้วเราฟังเปิดใจให้เขาไหมหนูเปิดใจมานานแล้วหมายถึงว่าแบบเปิดใจมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติค่ะหนูไม่ชอบให้ใครมากดดันอะไรหนูแสดงว่าโอกาสก็ยังมีที่อย่างงี้บ้างก็เปิดปกติก็โสดเนี่ยค่ะอันนัมเบอร์วันหรือเปล่าคะว้า number 1อะไรไม่มีเมื่อเช้ายังไม่ไหวผ่านเขาเรียกเพื่อนชอยเมื่อวานก็ถามคำถามนี้ไม่ดูหรอดูตามหรอดูไว้ดูกันบ้านหรอเช็คกันบ้านสุดๆกันบ้านหรอโตแล้วไม่อยากรู้ง่ายว่าเขาจะบอกว่าอะไรจริงๆเราคุยกันเรื่องที่แบบว่าเรื่องจีนเรื่องอะไรกันมาคุยกันบ้างไหมคือจริงๆเริ่มแรกคุยกันเรื่องจีนแต่พอหลังๆอ่ะเขาอ่ะให้คำปรึกษาบางเยอะมากเลยนะคะเรื่องแบบเรื่องการเป็นศิลปินให้คำปรึกษาเรื่องแบบอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเก่งกว่าเราอ่ะก็เลยเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานเขาก็แบบอยากให้กำลังใจแหละไม่มีอะไรแล้วงานนึงคือลูกโป่งปริศนาที่เขาให้มาถามลูกโป่งปริศนามันเป็นยังไงก็คนส่งเขาไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่ต้องถามเยอะหรอกต้นไม้ก็เอาต้นไม้เขาก็ให้จริงๆให้แบบแสดงความยินดีเขามาให้เราก็เลยให้คืนไงต้นที่เขาให้งอกงามดีไหมคะก็สวยดีค่ะดูแลต้นไม้เขาดีหรือเปล่าแฮปปี้ดีตั้งชื่อไหมตั้งชื่อไหมไม่มีชื่อแต่สวยค่ะดูแลดีเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วค่ะทำไมเราต้องบิดขนาดเวลาเราพูดถึงเขาแอบเขินบิดดูเขินหนูเขินอะไรเล่าหนูไม่เขินจริงจริงปังรอให้เขามาขออนุญาตจีบอะไรเงี้ยเป็นทางการไม่อย่าพูดกลัวเหรอไม่ค่ะ
ไม่ก็ชอบคนจีบแบบไม่จีบไงเขาธรรมชาติไหมล่ะก็ไม่แบบธรรมชาติเขาธรรมชาติไหมล่ะเมื่อวานแสดงว่าเขามาถูกทางเลยนะปังไม่เขาเป็นธรรมชาติเขาอย่างที่บอกค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรเพราะมันเป็นตามที่เขาบอกจริงๆค่ะเป็นพี่น้องที่สนิทกันแบบให้กำลังใจช่วยเหลือกันแล้วเขาชื่นใจไงเมมใช่หนูก็ดีใจเวลาที่คนแบบแฮปปี้เวลาเห็นโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเป็นเรื่องน่ารักถ้ามันไม่ดราม่าอะไรหนูก็ดีใจหมดละค่ะสรุปว่าลูกโป่งนั้นเป็นของเราจริงไหมคะไม่บอกที่ดูแล้วอะไรหรอก็อย่าไปแบบอย่าไปตั้งใจตอบอะไรเลยดีกว่าค่ะจริงๆอย่างที่บางบอกจริงๆทุกวันนี้มันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะแบบแฮปปี้ในทุกๆวันดีกว่าโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรบางโตแล้วด้วยค่ะบางจ๋าขอไอ้นี่นึงประเด็นร้องเพลงได้เลยค่ะเริ่มดราม่าร้องเพลงเลดี้บางโดนดราม่ายังไม่หยุดเลยค่ะติดตามอยู่แล้วค่ะจริงๆมันเป็นในส่วนของการทำงานด้วยว่าจริงๆทางทีมทางค่ายอะไรอย่างเงี้ยรับรู้หมดแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะว่าการดราม่ามันมีเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นคือหนูไม่ชอบให้คนทะเลาะกันไม่ว่าใครจะติชมหนูหรือให้กำลังใจหนูอะหนูน้อมรับไว้เสมออยู่แล้วเหมือนที่ผ่านมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือการเป็นศิลปินก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเราพอเห็นคนต้องมานั่งทะเลาะกันนะหมายถึงว่านั่นเขาเครียดกับสิ่งที่เราทำแล้วอะจริงๆหนูร้องเพลงเพราะทุกอย่างให้คนนี้มีความสุขอะค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยพยายามแบบคิดว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็คงจะดีขึ้นเองแล้วก็ทุกๆอย่างมันจะผ่านไปค่ะหนูผ่านดราม่ามาเยอะมากแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแต่ที่สำคัญคือหนูอยากบอกให้ทุกคนแบบให้มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำอะค่ะคนที่อยากให้กำลังใจหนูแล้วมีความสุขหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ให้ข้อติชมหนูก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วหนูก็จะมีความสุขกับการได้ทำได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแล้วก็มันมีคนอีกหลายคนมากเลยค่ะที่อยู่เบื้องหลังหนูกว่าหนูจะมาเป็นวันนี้มันไม่ง่ายแล้วก็หนูก็เลยอยากจะให้กำลังใจเขาด้วยที่เขายังแบบไม่กีบอัพกับเราแล้วก็ยังสนับสนุนเราอยู่เพราะฉะนั้นหนูก็จะขอมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำต่อไปทำให้เราเสียเซลล์บ้างไหมคะเวลามีคนมาที่ร้านแล้วแรงแบบนี้อ๋อจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ชินชากับมันแต่ว่าก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องพวกนี้แล้วสุดท้ายเรากลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วดับไฟเลยที่ปังไม่ดับไม่มอดใช่ไหมไม่แต่คงกังวลว่าเราจะหยุดจริงๆเรื่องร้องเพลงไหมน้องไม่ค่ะซิงเกิลใหม่กำลังจะออกวันที่6บอกเขาไปค่ะซิงเกิลใหม่จะออกวันที่6นี้แล้วนะคะส่วนเพลงใหม่ก็อย่างที่บอกค่ะนิทานเล่มนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงเองที่จริงตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้เข้ากับชีวิตในช่วงนี้ด้วยค่ะโอ้ฝากรอติดตามนะคะมีคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าอยากไปพัฒนาตัวเองบ้างที่เขาวิจารณ์โอ้โหจริงๆทุกๆอันที่ได้รับมาเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะก็จะพยายามอย่างที่สุดคือคงไม่มีเฉพาะเจาะจงอันไหนหรอกค่ะแต่ว่าก็อยากจะทำให้ทุกคนประทับใจในตัวเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าสุดท้ายอยากจะบอกว่าเต็มที่ทุกๆงานอยู่แล้วค่ะโอเคเหมือนกันนี่มึงไม่เอกเป็นสวย